รอยหมดแล้วจ้ามีภาพไหมหนูยกโรยให้กันด้วยมันน่ะเกี่ยวมากแล้วก็แบบแม่ไม่มองแบบแดงมากอยากจุกมันมากแล้วก็แต่น้องเล็กก็มีคนนั้นต้องวางส่วนนั้นแหละหน่อยพักกระดาษก่อนเอาทำไมของฉันนี่ก็พักอันนี้ก่อนแล้วลูกสาวก็สั่งฝากเข้ากันเลยนะถ้าอย่าให้หลุดนะเพราะถ้าหลุดแล้วมีนาไปที่เขาแล้วเขาเอาดอกไม้ที่เอสันต้องหลุดที่แน่นะลูกนะป้ามันไม่ใช่อันนี้วันนี้เรามาทำดอกไม้จันทร์ครับเพื่อถวายในหลวงกันนะครับในนามของวิเลยชุมชนนราธิวาสครับผมตอนนี้ของเราเนี่ยจะประดิษฐ์เน้นเป็นดอกบานบุรีขอโทษครับมีบานบุรีที่เป็นพิเศษขึ้นมาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีดอกลิลลี่ที่เป็นของทางวิเลยชุมชนเราคิดแบบเฉพาะมานะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเราจะมีดอกใบไม้สีทองซึ่งให้ชื่อดอกมอกิตอนะครับตรงนี้จะนำทำมาจากใบไม้สีทองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยนะครับจะมีทั้งมีความหมายก็คือเป็นดอกไม้ของศาลแปลว่าดอกไม้ของศาลซึ่งดอกมอกิตอที่นี้เป็นตัวแทนของชาวนราธิวาสนะครับนำไปเพื่อถวายในหลวงนะครับซึ่งชื่อภาษาไทยว่าดวงใจนารานะครับซึ่งทำไมเป็นดวงใจนาราเพราะว่าดวงดอกดวงใจของเราอยู่ตรงกลางนะครับแทนด้วยกลีบทั้ง13กลีบซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดทั้ง13อำเภอของนราธิวาสครับผมใช่ครับผมตรงนี้เป็นไฮไลท์ของทางวิเลยชุมชนที่เรานำเสนอเพื่อให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยครับในวันนี้มีกลุ่มทางนี้เป็นกลุ่มของทุเรียนนกนะครับบ้านทุเรียนนกผู้สูงอายุบ้านทุเรียนนกครับผมอำเภอเมืองนะครับอันนี้มาร่วมทำกิจกรรมทำดอกไม้ที่วันนี้ครับผมแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดให้สอนให้ทำด้วยครับอันนี้จะได้กลับไปทำที่บ้านด้วยครับผมตรงนี้ตอนนี้เราเน้นดอกลิลลี่นะครับแล้วก็จะมีที่มาจากวัสดุธรรมชาติก็จะเป็นใบเตยหอมนะครับจากนั้นก็จะเป็นดอกลิลลี่ดอกบานวิลูโรไอขอโทษครับดอกบานบุรีนะครับแล้วก็จะมีหลากชนิดเลยซึ่งจริงๆแล้วของเราเนี่ย9ชนิดนะครับของเราจะมีเพิ่มทั้งครบทุกอย่างเลยนะครับ
ป็นแบบพิราชทานแต่เรานำมาปรับให้เป็นเอกลักษณ์ของนราธิวาสครับของวิลัยชุมชนเราให้แบบเฉพาะเลยครับตรงนี้